สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบสาวก่อหญ้าหาข่าวมาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูพาณิชย์ขีดเส้นสรุปราคาน้ำตาลทันเปิดหีบอ้อยฤดูใหม่กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถนำผลผลิตออกมาขายได้ตามต้นทุนที่แท้จริงนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานนัดแรกได้มีข้อสรุปที่จะเร่งหาข้อมูลต้นทุนราคาอ้อยและน้ำตาลสายของเกษตรกรโรงงานผู้ผลิตให้จบไวขึ้นจากเดิมกำหนดภายในหนึ่งเดือน ให้เหลือเสร็จภายใน1นสัป,ปดาห์นั่นเองครับเพื่อให้ทันรับการเปิดหีบอ้อยที่กำลังจะทยอยออกมาในขณะนี้เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถนำผลผลิตออกมาขายได้ตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองครับทั้งนี้ได้กำหนดประชุมคณะทำงานนัดถัดไปวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทันทีหากยังไม่จบก็จะ ให้สรุปได้อย่างช้าไม่เกินวันที่15พฤศจิกายน2566เพื่อเสนอให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยจดตอนนี้ก็คือต้องดูแลปริมาณน้ำตาลให้เพียงพอไม่ขาดแคลนซึ่งขณะนี้ก็ยืนยันว่าปริมาณยังมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศนั่นเองรวมถึงดูแล ราคาจำหน่ายในแต่ละช่วงในให้เกิดความสมดุลชาวไร่อ้อยผู้ผลิตต้องอยู่ได้ขณะที่ประชาชนก็ต้องไม่เดือดร้อนไปด้วยนั่นเองครับสำหรับการหารือถึงเรื่องต้นทุนได้ดูในส่วนต้นทุนการปลูกอ้อยจากเกษตรกรอย่างรอบครอบด้านว่ามีอะไรบ้างทั้งค่าปุ๋ยค่าปราบศัตรูพืชค่าขนสง่งค่าพลังงาน รวมถึงดูต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายซึ่งมีต้นทุนเป็นราคาอ้อยและราคาขนสง่งตลอดจนการดูแลดูแลราคาต้นทุนรวมเพื่อนำมากำหนดราคาขายปลีกซึ่งภายในสองวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อดูรายละเอียดว่ามีต้นทุนส่วนใดลดหรือเพิ่ม รวมถึงการแบ่งประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานเพื่อหาข้อสรุปได้โดยเร็วนั่นเองครับอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการปรับปรุงประกาศการควบคุมสินค้าน้ำตาลหรือไม่แต่เท่าที่หาหรือขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่าน้ำตาลจะไม่ขาด แคลนอย่างแน่นอนนั่นเองครับด้านนายกำทรกิติโชตทรัพย์นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าการหารือของคณะทำงานในวันนี้ถือว่า เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีซึ่งชาวไร่อ้อยได้ให้รายละเอียดถึงต้นทุนการปลูกอ้อยและน้ำตาลซึ่งก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องสรุปผลเรื่องของต้นทุนให้ชัดเจนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเปิดหีบอ้อยในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ เรื่องของราคาน้ำตาลนั้นเองครับว่าจะทำอย่างไรกันดีจะปลดออกจากการควบคุมหรือว่าจะปรับสมดุลอย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนั่นเองครับและชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็เชิอกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ